หัวข้อพนักงานอันนี้คือหัวข้อพนักงานเพิ่มพนักงานใหม่ไอ้ตัวอย่างเล่นเก็บไหมมันมัวค่ะกดที่ชื่อบริษัทนี่ครับชื่อบริษัทกดเพิ่มแล้วก็ใส่รหัสพนักงานใส่ชื่อไทยชื่ออังกฤษข้างล่างนะครับขอพักคนหนึ่งเอารหัสหนึ่งใช่ก็ได้หนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งศูนย์ศูนย์ศูนย์หนึ่งมันต้องขึ้นด้วยเลขเล็กตัวเดียวเลขหนึ่งหนึ่งอย่างเดียวอ่ะแล้วก็ชื่ออังกฤษชื่อไทยออราลิงก์ได้ไหมคะ O R A R I N เฮ้ยเอาภาษาไทยดีกว่าภาษาไทยภาษาไทยมั้งใช้ภาษาอังกฤษภาษาไทยคู่กันใช่ไหมอ๋อเหรออ๋อไทยกับอังกฤษใช่ไหมเออภาษาไทยก็เอาอ่างเราเรือเราเรืออีตัวเซตอีนอหนูทหารกรันผู้หญิงค่ะแล้วก็โอเคแต่ผมต้องก็คือหลักๆอันนี้หลักๆจะมีแค่รหัสพนักงานกับชื่อสกุลแค่นั้นเองไอ้พวกนี้ที่หลังมันมาแก้ที่หลังได้พอเสร็จคนนึงที่กดบันทึกถ้าจะเพิ่มอีกคนนึงก็กดเพิ่มไปเรื่อยๆเลยเพิ่มแล้วรหัสจะรันเองเลยเอาคนเดียวก่อนพี่ก็พิมพ์ไปเรื่อยปุ๊บพอพิมพ์เสร็จพี่ก็ปิดหน้านี้ไปเลยครับแล้วมาที่หัวข้อเคจัดเวลางานจัดเวลาทำงานครับค่ะตรงนี้มันก็จะมีชื่อขึ้นมาที่พี่เพิ่มไว้ที่ในหัวข้อพนักงานครับพี่ก็เลือกชื่อที่พี่กับคนเลยมันก็จะขึ้นมาว่าเวลาทำงานกี่โมงใช่ไหมแล้วก็กดปรับแต่งงานก็คือต้องเลือกทีละคนก่อนนะครับกดปรับแต่งการทำงานครับกดสมัยบวกพี่บินให้ครับมันก็จะมีเวลาถ้าออกงานก็คือ8โมงครึ่งถึง5โมงครึ่งจันทร์ถึงเสาร์เราต้องตั้งอย่างนี้ทุกคนเลยเหรอใช่พี่ก็คือเรากำหนดเวลาให้เขาของแต่ละคนใช่แล้วก็เปลี่ยนมาที่เริ่มใช้ไม่ต้องเปลี่ยนทุกวันหรอไม่ต้องครั้งเดียวครับเริ่มปี2000ก็ได้ไม่เอาดิเริ่มวันนี้เลยนี้ก็ได้ปีนี้เลยเริ่มที่ไหนก็ได้เออชิ้นสุดก็พี่นับไปจากปี13เนี่ยไปปีกี่ปีก็ได้ให้ก็คือมันช่วงอายุการใช้งานนะครับอ๋อครับเดือนตั้งครั้งนึงพี่ใส่อีก10ปีก็ได้อีก5ปีได้แล้วก็ตกลงถ้าทำเสร็จแล้วจะมีวันที่ขึ้นมาอย่างนี้ครับพี่ก็นั่งทำทุกคนเลยเลือกคนใหม่แล้วก็ทำทุกคนเอาจบแล้วก็จบหมดแล้วแล้วก็พอเสร็จตรงนี้ปุ๊บถึงขั้นตอนเราจะรายชื่ออ่ะที่เราพิมพ์ในคอมอ่ะมาใส่เครื่องสแกนโดยผ่านแฟลชไดร์มีเราควรเสียบปั๊บไหมปั๊บมันสั้นค่ะอันนี้เราจะรายชื่อที่เราพิมพ์เข้าไปในคอมครับมาใส่แฟลชไดร์เข้าไปที่หัวข้อข้อมูลแล้วก็ดึงส่งข้อมูลจาก USB แฟลชไดร์เลือกรุ่นคือรุ่นล่าสุดครับD100อันนี้มันใช้ D100 ป่ะไม่ใช่มันใช้ร่วมกันได้ใช้ด้วยกันได้ครับอันนี้เป็น H5 อันนี้คือเลือก USB ที่เราเสียบอยู่อ่ะได้ไหนได้ E พี่ก็เลือก E ก็ตกลงโอเคหน้านี้เข้าหัวข้อส่งออกข้อมูลที่ใช้มันก็จะมีรายชื่อที่เราเพิ่มขึ้นมาตรงนี้พี่กดลูกศรตรงหัวนะครับมันส่งมาทางขวาทางขวานี่ก็คือแฟนไดของแฟนไดแล้วกดส่งออกกดโอเคโอเคอันนี้รายชื่อมันก็จะเข้าไปอยู่ในแฟนไดละแล้วก็แฟนไดออกมาที่เสียบที่เครื่องสแกน
เวลาตั้งเอากี่โมงนะครับคืออะไรเวลาเครื่องสแกนเนี่ยสแกนไงอ่ะตั้งเวลาเครื่องเอาให้เท่ากับก็ตอนนี้ไงเออตอนนี้เลยอันนี้เลย45นี่เราจะฝัดดันมาเสียบเครื่องสแกนปุ๊บเข้าที่เมนูก็คือกดปุ่ม M ทับโอเคค้างไว้เข้าที่หัวข้อข้อมูลอันนี้เลื่อนซ้ายขวาอันนี้บนล่างเลือกไปที่หัวข้อนำเข้าข้อมูลผู้ใช้กดโอเคนี่กำลังนำเข้าอยู่ข้อมูลเสร็จไม่เสร็จไม่มีแฟลชไดรฟ์ตัวอยู่ไหมครับพี่เดี๋ยวขออีกรอบนึงนะคะอีกชื่อหนึ่งเดี๋ยวพี่ทิพย์มาดูนะเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวอีกชื่อนึงพี่ทิพย์อ่ะพี่ทิพย์มาดูนะเพราะว่าเดี๋ยวพี่ทิพย์ต้องสร้างเอาอีกครั้งได้ไหมเอาแต่แรกเลยนะคะเอาแต่แรกพี่ทิพย์ตัวนี้